โปรเจกต์ในเรื่องของผลงานในวงการบันเทิงอันนี้จะเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์ในเรื่องของธุรกิจกันบ้าง นะคะกับคุณซีสิวัฒน์นะคะโอ้โหพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มวางรากฐานครอบครัวนะคะธุรกิจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงเห็นเขาบอกว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำดื่มตัวล่าสุดมีอะไรนั้นมาอัปเดตกันค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงในวงการบันเทิงที่หันมาเอาดีทางด้านธุรกิจสำหรับซีสิวัฒน์นะคะมีทั้งรีสอร์ทฟิตเนสแล้วก็ร้านอาหารค่ะก็เป็นธุรกิจที่เจ้าตัวเนี่ยได้ลงทุนไปนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะหนุ่มหน้าหล่อก็วางแผนทำธุรกิจใหม่เพิ่มนั่นก็คือเครื่องดื่มชาขาวในชื่อว่าโอชาที่มาพร้อมกับชาขาวเมลอนชาขาวสมุนไพรอย่างหล่อฮังกล้วยเก๊กฮวยและชาขาวสูตรพิเศษอื่นๆให้แฟนๆได้ดื่มกันตอนนี้นะคะก็รอแค่เรื่องของความพร้อมในบางส่วนก็จะจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะยังไม่เปิดตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะเราก็วางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้วคือผมตั้งใจจะรอให้โหลดเข้าในแต่ละสาขาให้โอเคก่อนแล้วก็แกลงทีเดียวตามต่างจังหวัดมันจะมีตู้ที่แช่เย็นนะครับเคยเห็นไหมฮะเป็นแก้วขายเป็นแก้วอ่ะซึ่งมันจะได้ความสดความหอมความอร่อยความสดชื่นผมอยากได้แบบนั้นว่าคู่แข่งเรื่องน้ำในการตลาดก็แบบในตลาดก็เยอะอยู่เหมือนกันเรากลัวบ้างไหมครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาแล้วกันครับผมเป็นนักธุรกิจน้องใหม่ก็ถือว่าเข้ามาศึกษาอะไรหลายๆอย่างมันก็คือเราก็คิดเฟส2เฟส3เฟส4ไว้แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อไปมันเหมือนเป็นการทำความรู้จักในวงการนี้ถ้าจะพูดแบบแรงๆหน่อยคือผมว่าเราลองเข้ามาเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆดูอะไรเงี้ยมันจะได้มีเราจะได้ฉลาดขึ้นคืองานในวงการแน่นอนเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรักที่สุดแล้วเพราะแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะไปทุ่มให้กับธุรกิจส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นนักแสดงจริงๆไม่ใช่หรอครับแฟนของหนังเรื่องส่วนเรื่องสุขภาพของภรรยาคนสวยนะคะที่เคยเข้าผ่าตัดโรค HPV ตอนนี้อาการก็เป็นปกติดีค่ะแต่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะพร้อมกับยืนยันว่าโรคนี้เนี่ยไม่มีผลต่อการมีลูกและย้ำชัดเหมือนที่เคยตอบว่าขอเวลาอีก2ปีถึงจะมีทายาทค่ะส่งให้เพื่อนดูอย่างเลยเหมือนสไปเดอร์แมนแล้วตายแล้วจะเงินไปเก็บไปที่ไหนกันเนี่ยเผื่อลูกไว้เลยไงใช่ไหมเพราะเขาวางแผนดีอีก2ปีค่อยมีช่วงที่ทำธุรกิจแล้วก็ไปเที่ยวก่อนใช่